เกดปุ๊กลุกกับละครเรื่องแรกพลิกโผเจอกันครั้งแรกเจดปุ๊กลุกกับละครเรื่องแรกหลังไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ดพลิกโผกันพบกันของเจดและปุ๊กลุกประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับละครอุ้มรักเกมลวงทางช่องวัน31ขึ้นแท่นคุณหมอแห่งชาติสำหรับเจดเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์หลังร่วมงานกับนางเอกสาวตลอดกาลกบสุวนันท์ปุณกันต์เรตติ้งกระฉูดท่ามกลางกระแสละครประสบความสำเร็จแฟนคลับรอลุ้นให้พระเอกหนุ่มมีละครเรื่องใหม่ก่อนจะแย้มข่าวดีอีกระลอกมีให้ชมอย่างแน่นอนถึง2เรื่องเพียงแค่รอให้ทางสถานีเคาะเพื่อความชัดเจนล่าสุดข่าวล่ามาไวนางเอกของพระเอกหนุ่มเรื่องแรกหากไม่มีอะไรพลิกโผมงจะลงที่นางเอกมากความสามารถปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลและไม่ใช่ค่ายของพอดีคำก็ต้องมาดูกันว่าการพบกันครั้งปุ๊กลุกเจดจะเคมีตามที่คาดหรือไม่แต่เพื่อความชัดเจนคงต้องรอฟังจากปากทั้งสองคนอีกครั้งถึงเวลาที่อยากลองทำอะไรที่ใหม่มากขึ้นขยายความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นร่วมงานกับอะไรที่หลากหลายมากขึ้นปุ๊กลุ๊กบอกแล้วว่าก่อนจะมาเจอ PPTV ก็คิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งคงถึงจุดที่อยากทำอะไรที่ใหม่ขึ้นรู้สึกว่าบทมันก็วนมาถึงจุดที่เราไม่รู้จะเล่นอะไรยังไงแล้วหลายๆคนก็บอกว่าปุ๊กเปลี่ยนบ้างได้ไหมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนอย่างไรก็ดีเธอว่าที่ผ่านมาช่องเจ็ดดูแลดีมาตลอดและไม่เคยลืมว่าเกิดในวงการได้เพราะช่องเจ็ดเราแค่ย้ายที่ทำงานเฉยๆความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อช่องเรารู้ว่าเราเกิดมาจากช่องเจ็ดมีวันนี้ได้เพราะช่องเจ็ดขณะที่ในส่วน PPTV ก็ให้เงื่อนไขที่ดีมากนั่นคือแม้จะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดแต่ถ้าตนอยากร่วมงานกับค่ายอื่นช่องอื่นหรือกลับไปเล่นให้ช่องเจ็ดก็สามารถทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการเลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวที่ว่าเธอได้รับค่าตอบแทนในการเข้าสังกัดใหม่เป็นเงินถึง15ล้านบาทจริงหรือไม่ปุ๊กลุ๊กตอบเพียงว่าตังไม่สามารถซื้อเธอได้เราอยู่ในวงการมาขนาดนี้เงินก็คงซื้อเราไม่ได้ซื้อศักดิ์ศรีในอาชีพสิ่งที่เรารักถ้าเราได้เงินแต่ไม่ได้ทำในแพชชั่นที่เราอยากทำตังก็คงไม่ใช่นางเอกคนดังยังบอกด้วยว่าถึงตอนนี้เธอก็คงเหมือนคนอื่นๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอาชีพนี้ได้อีกนานแค่ไหนจึงตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดส่วนผลตอบรับหรือเรตติ้งความนิยมจะเป็นอย่างไรไม่ได้กังวลสิ่งที่เราตั้งเป้าคือให้งานเราหลากหลายมากขึ้นอยากเล่นเรื่องที่คนคาดไม่ถึงขยายความสามารถให้มากขึ้นขณะเดียวกันยังคิดที่จะตอบแทนสังคมให้มากขึ้นโดยตั้งใจว่าทุกเดือนจะช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษา